าล่ะครับช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับใครมีคำถามครับสงสัยถามอาจารย์มาลบได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับน้องชื่ออะไรครับชื่อปริญญาช่างหน้าครับครับน้องปริญญามีคำถามอะไรครับคืออยากจะถามว่าผมเป็นคนที่เจ้าสำอางแล้วก็สุภาพเรียบร้อยอะครับคือไม่ต้องบอกก็รู้ครับน้องปริญญาคำถามคืออะไรครับคือเวลาเดินไปไหนไปไหนก็จะมีคนมองแปลกๆครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมองยังไงแต่คิดว่าเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยประมาณนี้ครับคืออยากถามว่ามีวิธีที่จะทำยังไงที่จะไม่ให้เขามองแบบนั้นนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นความสับสนนะฮะที่สังคมว่าผู้หญิงผู้ชายต้องก้าวร้าวนะต้องดุต้องหยาบคายอะไรอย่างงี้จริงๆไม่จริงครับผู้ชายสุภาพอ่อนโยนอ่อนแออ่อนไหวได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าจริงๆเป็นใครนะครับอย่าไปมัวแต่คิดว่าคนอื่นเข้าใจเราเป็นอย่างไรนะครับคุณอาถ้าเชื่อไหมผมยังถูกสงสัยนะครับเขาหรือว่าผมเป็นนายกสมาคมเกย์แห่งประเทศไทยอ๋อเหรอครับอ๋อไอผมเป็นพ่อตอนอยู่ผู้ชายนะฮะมีแต่ผู้เชื่อผู้ชายเลขาผู้ชายนิสิตผู้ชายไปด้วยกันก็เลยหาผมเป็นหัวหน้าเกย์นะครับต่อมาผมเปลี่ยนมาอยู่ผู้หญิงนะอยู่มีเลขาผู้หญิงผู้เชื่อผู้หญิงไปหมดนะบทบาทเปลี่ยนไปเขาหาผมเป็นโอ้โหเจ้าชู้ยักษ์เลยไม่มีทางจะไปซ้ำซ้อนเลยพอต่อมาไปอยู่ผู้หญิงคู่สักสองคนผู้ชายสองคนไปกินข้าวเขาหาเป็นไบเซ็กชวลเพราะนั่นจะไปคิดสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะครับเรามีความจริงอยู่ในการเลี้ยงลูกนะที่ทางนักจิตวิทยาของต่างประเทศก็ค้นพบมาดีมากครับว่าสมองมันมีเขาว่ามีความจำอยู่นะฮะสมองซีกที่เป็นพื้นฐานคือเรียกว่าซีกซ้ายหน้าเลยครับครับเป็นซีกของเหตุผลเป็นซีกของผู้ชายซีกซ้ายซีกขวาหลังเป็นซีกของอารมณ์รู้สึกนะเป็นซีกของผู้หญิงเพราะนั่นจะมีคุณลักษณะของผู้หญิงจะมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจคนจะเลี้ยงดูจะชอบสอนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือชอบพูดมากพูดเก่งนะครับถ้าพูดอย่างเพราะนะว่าแหมน่ารักพูดเก่งนะฮะถ้าพูดอย่างถ้าเป็นเมียก็ว่าพูดมากขี้บ่นเพราะถ้าตอนเด็กๆเราสอนลูกฮะให้พูดมากพูดมากพูดมากมีน้ำนมใจตุ้ดได้เลยนะครับเพราะไปเข้าใจสับสนฮะว่าพูดมากพูดเก่งนั้นจะต้องเป็นตุ้ดนะครับหรือรายละเอียดซีกซ้ายนี่เป็นรายละเอียดนะฮะปีกย่อยจะจุกจิกตุกติกแต่จริงๆนั่นเรื่องเพราะนะว่าใส่ใจในรายละเอียดนะครับฝั่งนี้เป็นประเด็นไม่ละเอียดนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปสมองซีกหลังนั่นจะเป็นของผู้หญิงมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีรายละเอียดนะครับจุกเนี่ยจะดมอะไรเห็นภาพอะไรชัดเจนกับผู้ชายนะครับแต่ผู้ชายอยู่ซีกหน้านะครับเพราะนั้นมีบางคนมีนิสัยที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนักดนตรีต่างแต่ไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ได้ไปเกิดมาเป็นเกย์นะครับแต่เพื่อนสังคมทุกวันนี้มันสับสนมากพอมากไปที่สาเหตุที่เป็นตุ๊ดเนี่ยพอถูกเรียกว่าเป็นเธอเรื่อยถูกล้อเรื่อยจนทั้งตัวเจ้าตัวสงสัยเพราะนั้นเราต้องมั่นใจตัวเองครับว่ายังไงเราเป็นชัยเราเป็นฮาร์ดเราเป็นเบิร์ดนะฮะต้องมั่นใจครับอย่าไปไม่งั้นจะสับสนจริงครับทุกวันนี้นะครับครับครับผมน้องปริญญานะฮะอ่อนไหวมั่นใจไม่ตุ๊ดนะ